สื่อดังทีวีพูนก็ได้เผยได้รับข้อมูลมาว่าพิธีกรชื่อดังเจ้าพ่อเวทีขาอ่อนระดับโลกซึ่งก็มีกระแสรือกระพือหึ่มว่าเจ้าตัวได้มีแชทรักของบรรดาพิธีกรสถานีดังซึ่งเจ้าตัวก็ได้แคปเก็บเอาไว้หมดทุกข้อความแล้วเรื่องราวในแชทรักดังกล่าวส่วนใหญ่ก็จะมีเหล่าดาราพิธีกรและก็โปรดิวเซอร์เข้าไปแสดงความคิดเห็นกับตัวของพิธีกรด้วยโดยที่ล่าสุดทีมข่าวก็กำลังแกะอยู่ว่าชื่อนายแช็กเป็นดาราใครกันบ้าง